ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ค่ะกลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเมื่อสักครู่นะคะท่านอาจารย์เอตาทิพย์พูดถึงผลิตภัณฑ์กุมภพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมนต์หรือว่าขมิ้นชันนะคะแล้วก็จะมีอีกทั้งหมดเนี่ย17ผลิตภัณฑ์นะที่เป็นแบรนด์ของกุมภพันธ์ค่ะทุกชนิดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยได้ปลุกเสกนะคะแล้วก็เพิ่มพุทธคุณเข้าไปนะคะโดยขอบารมีจากสมเด็จองค์ปฐมค่ะวันนี้อ้อจะขอแนะนำผลิตภัณฑ์4ตัวที่ท่านอาจารย์เอยังไม่ได้แนะนำไปที่วางอยู่ด้านหน้านะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่เราไปจดอย.มานะคะแล้วก็เอามาใช้กับสุขภาพผิวทำให้สุขภาพผิวเราเนี่ยดีขึ้นนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวเฟรมิ่งสกินออยล์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันงานะคะจะช่วยเรื่องทำให้เซลลูไลท์ค่ะที่อยู่ตามแขนตามขานะคะหรือว่าบริเวณร่างกายนะคะได้กระชับขึ้นแล้วก็ผิวเราเนี่ยทำให้เซลล์ผิวที่มันหย่อนคล้อยเนี่ยรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นค่ะจากประสบการณ์ที่ลูกศิษย์ลูกหาเขาได้บอกเล่ากันมานะคะก็จะสามารถนำไปทานวดบริเวณที่เราเจ็บป่วยได้ค่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเฟสมาร์กนะคะจะเป็นตัวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากะค่ะเรื่องจุดด่างดำบนใบหน้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวขมิ้นนะคะทุกตัวจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยนิมิตขึ้นมาแล้วก็อ้อเป็นคนทำเองนะคะก็ตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของปูนนะคะเพราะจริงๆแล้วปูนเนี่ยมันจะช่วยเรื่องทำให้ฝ้ากะของเราเนี่ยจางลงนะคะสามารถทาได้ทาไว้ทั้งคืนเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องล้างออกก็ได้ค่ะทาบริเวณจุดที่มันเป็นฝ้ากะเยอะๆค่ะมันก็จะจางลงอะค่ะค่ะอีกตัวนึงก็จะเป็นเนเบิลครีมนะคะเนเบิลครีมก็จะทาบริเวณรอบหัวนมค่ะจะทำให้ผิวบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีการผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็มีการผลิตเซลล์ผิวขึ้นมาใหม่ที่ดูอ่อนวัยขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้บริเวณผิวบริเวณนั้นน่ะมีความกระจ่างใสขึ้นค่ะค่ะอีกตัวนึงก็จะเป็นอาร์มพิทครีมนะคะจะใช้บริเวณรอบตะกร้าค่ะก็จะทำให้ผิวที่บริเวณนั้นนะคะที่เป็นหนังไก่ค่ะจะทำให้มีการลดการเติบโตของผิวของขนนะคะที่กำลังจะงอกขึ้นมาใหม่ค่ะจะทำให้ผิวบริเวณนั้นนะคะแล้วก็ขนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมีการลดน้อยลงนะคะแล้วก็ผิวบริเวณนั้นจะมีความกระจ่างใสขึ้นค่ะค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่เรานำมาแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับฟังกันถ้าสามารถรับชมแล้วก็ดูข้อมูลได้ใน Facebook นะคะหรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.thaitv8 ตายแล้วขอโทษด้วยค่ะเว็บไซต์นะคะของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเว็บไซต์ www.aajanetatip.com ค่ะส่วนเว็บไซต์ของช่อง8ก็คือเว็บไซต์ www.thaitv8.com ค่ะค่ะตอนนี้อ้อติดเว็บไซต์ของช่อง8แล้วนะคะค่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้แล้วก็ได้ดูข้อมูลหลายๆอย่างนะคะว่าช่อง8เนี่ยเขาก็ผลิตรายการดีๆให้กับเราแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารคดีวัฒนธรรมความบันเทิงเนี่ยช่อง8เขาคัดสรรได้อย่างเต็มอิ่มเลยค่ะค่ะท่านอาจารย์คะมีอะไรเสริมไหมคะก็ผมขออนุญาตตอบ SMS หน่อยนะฮะ16สิงหา30ดวงหน้าที่การงานเป็นยังไงบ้างครับทำธุรกิจส่วนตัวจะดีไหมพี่ปิติพันธ์ดวงดีอยู่นะฮะพี่ปิติพันธ์ทำธุรกิจส่วนตัวจะ
ดีกว่านะเหมาะเป็นเกี่ยวกับคำพูดพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีพระพิฆเนศนะฮะแล้วก็หลวงพ่อโสธรปกปักรักษานะครับดวงนี้ก็เหมาะเป็นนักพูดนักแสดงหรือทำอะไรเกี่ยวกับคำพูดนะฮะก็จะเป็นมงคลนะฮะเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับคำพูดนะคำพูดดีนะฮะเป็นนักธุรกิจส่วนตัวดีกว่านะครับส่วนทำธุรกิจส่วนตัวนี่ก็ทำได้หลายเรื่องนะยกเว้นเรื่องน้ำมันนี่ห้ามทำอย่างอื่นก็ทำได้หลายเรื่องนะครับก็คร่าวๆ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะ464-2828นะฮะก็เมื่อวานนะฮะผมก็พี่เขาเดินทางมาจากอเมริกานะฮะพี่สุรศักดิ์วงข้าหลวงนะพี่แซมแล้วก็พี่เล็กพี่วราพรวงข้าหลวงก็โทรมาฮะท่านก็พักอยู่ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คนะฮะท่านเป็นเจ้าของโครงการเยือนแผ่นดินแม่นะฮะก็ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปกราบคารวะทั้งพี่แซมพี่สุรศักดิ์วงข้าหลวงแล้วก็พี่เล็กพี่วราพรวงข้าหลวงนะฮะที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คก็ได้ขออนุญาตสัมภาษณ์โครงการที่พี่ๆเขาทำนะฮะก็เดี๋ยวให้รายละเอียดนะฮะให้จันอ้อพูดถึงโครงการนี้นะฮะแล้วก็มีภาพนะฮะมาให้พ่อแม่พี่น้องรับชมนะฮะรับชมนะฮะก็ขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นภาพนะฮะภาพอันนี้เป็นภาพที่ช่วงเย็นนะคะที่พอจากเสร็จรายการอันนี้ก็พี่แซมใส่เสื้อสีฟ้าและน้องชายการเยาวชนไทยนะคะยืนแผ่นดินแม่นะคะโดยคุณสุรศักดิ์วงข้าหลวงนะคะเป็นประธานโครงการนะคะโดยนำคณะเยาวชนไทยเด็กที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกานะกลับมาเยือนประเทศไทยนะคะโดยมีกิจกรรมทางด้านบำเพ็ญประโยชน์และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมของเยาวชนไทยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะก็ได้มากราบมาหาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเยาวชนไทยเยือนแผ่นดินแม่นะคะก็1เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะในโอกาสทรงพระชนมายุครบ60พรรษาค่ะ2นะคะเพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนไทยจากสหรัฐอเมริกาได้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆและสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามตลอดจนการเจริญก้าวหน้าในประเทศไทยอันเป็นแผ่นดินของแม่ในบรรพบุรุษนะคะค่ะ3เพื่อให้เยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาได้เรียนรู้และสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างแท้จริงและร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บนแผ่นดินแม่นะคะ4นะคะเพื่อปลูกฝังสำนึกความเป็นคนไทยให้บังเกิดแก่เยาวชนไทยที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ5นะคะเพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่เชิญชวนชาวไทยในต่างประเทศที่กลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็นำเงินตาต่างประเทศนะคะเข้ามาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยนะคะก็ยังจะช่วยให้เด็กๆเนี่ยมีจิตสำนึกในความเป็นไทยนะคะให้กับเยาวชนที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาค่ะก็เป็นวัตถุประสงค์ของคุณสุรศักดิ์วงข้าหลวงนะคะที่ท่านเป็นประธานโครงการนะคะท่านก็ดำเนินมาแล้วนะคะครั้งนี้คือครั้งที่10ท่านเดินทางมาช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีโอกาสนำเด็กไทยค่ะที่ไปเติบโตในสหรัฐอเมริกานะคะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เข้ามากราบท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์มีการแจกของให้กับวัดหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เขายังขาดแคลนแล้วก็พาไปสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยอะค่ะค่ะเขาก็จะได้รู้ว่าวัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะรู้สึกว่ามาคราวนี้ครั้งที่10ค่ะจากจริงๆแล้วเนี่ยจะมีเด็กที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีเด็กที่เขา
าทางยุโรปอะค่ะก็จะมีการเหมือนกับเพิ่มเข้ามาค่ะจะทำให้เด็กที่เขาอยู่ในทางยุโรปเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้ามาเยือนแผ่นดินแม่กันด้วยอะค่ะก็เป็นครั้งที่10แล้วค่ะตอนนี้นะคะก็จัดมาทุกๆปีเลยค่ะครับก็ผมก็ได้มีโอกาสนะฮะคารวะพี่เขานะฮะเพราะว่าเมื่ออยู่ต่างประเทศนะฮะแล้วก็ได้พี่แซมนะฮะพี่สุรศักดิ์วงศ์ขลุงแล้วก็พี่เล็กนะฮะพี่วรพรวงศ์ขลุงดูแลที่ LA นะฮะแล้วก็มีอาจารย์บุญชอบอีกนะฮะแล้วก็มีพี่จอนโคนะฮะพี่จอนโคเจ้าของร้านบานาน่าเบย์แล้วก็มีพี่ศรีวงศ์อายสิทธิ์นะฮะพี่ศรีวงศ์อายสิทธิ์ก็เดินทางมาด้วยท่านเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ข่าวสดนะฮะอยู่ที่ LA นะฮะผมก็อยู่ห้องข้างๆเพื่อนพี่เขาออกไปธุระนะฮะผมก็ขอกราบนะฮะคารวะพี่มาณที่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องชมวิดีโอคลิปนะฮะค่ะนะฮะสัมภาษณ์นะฮะพี่แซมพี่เล็กแล้วก็น้องชายพี่แซมนะฮะค่ะนะฮะครับเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่นะครับซึ่งผมมาเป็นประธานโครงการทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาซึ่งได้มานำเยาวชนไทยที่เกิดหรือเติบโตที่ในประเทศสหรัฐอเมริกามาบำเพ็ญประโยชน์และมาให้รู้ถึงแผ่นดินแม่นะฮะก็ได้จัดมาเป็นเวลาถึง26ปีแล้วนะครับเกิดทุกๆ2ปีเนี่ยจะนำเยาวชนมานะครับนะฮะแล้วก็ทางฝามือผมนี่คือภรรยาหรือว่าเลขาของโครงการเนี่ยแล้วอีกท่านหนึ่งคือคุณอมรมงคลหลวงคือเป็นเล็กรองผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเทศไทยนะครับซึ่งจะเป็นคนประสานงานเกี่ยวกับจะไปเยี่ยมชมที่ไหนหรือว่าไปบำเพ็ญประโยชน์ที่จังหวัดต่างๆนะครับก็ให้คุยหรือบ้างก็ตามปกติก็ทุกสองปีนะครับก็ทางพี่สุรศักดิ์ก็จะพาคณะเยาวชนมานะครับสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเราต้องเข้าเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรีทุกครั้งนะครับเพื่อรับโอวาทแล้วก็คำอวยพรจากท่านนะครับแล้วก็เข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญเช่นท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพผู้ว่าราชการนะครับกรุงเทพมหานครนะครับรวมทั้งเราไปจังหวัดแต่ละปีเราก็จะเลือกไปตามภาคนะครับเราไปทุกภาคกันนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานซึ่งครั้งสุดท้ายที่เราจัดเนี่ยเราไปภาคใต้มานะครับแล้วก็นอกจากเราจะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครแล้วก็จะทำเป็นประโยชน์นะครับนำเงินไปบริจาคให้กับสถานเด็กพิการนะครับรวมทั้งสิ่งของด้วยนะครับตามจังหวัดต่างๆที่เราไปเยี่ยมนะครับรวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ยากจนนะครับตอนนี้ก็คือเป็นโครงการหลักๆของเรานะครับสิ่งที่เราหวังในการทำอย่างนี้เนื่องจากว่าเด็กเยาวชนไทยที่เกิดหรือเติบโตที่นู่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีโอกาสดีกว่าเยาวชนไทยที่เมืองไทยได้รับการศึกษาความรู้ต่างๆซึ่งถ้าเราปลูกฝังให้เด็กทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะฮะเยาวชนเนี่ยให้เขารักรู้จักแผ่นดินแม่ของพ่อแม่เขานะครับแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อเขาเติบโตขึ้นจะได้กลับมาช่วยประเทศชาตินะครับนี่คือสิ่งที่ทางผมทางคณะกรรมการรวมทั้งพี่ดุษฎ์ก็หวังเป็นอย่างนั้นนะครับว่าอย่างน้อยเด็กๆทั้งหลายที่ได้มาเยี่ยมแล้วนะครับกลับไปแล้วจะได้กลับมาช่วยประเทศชาติได้นะครับนี่คือเราคิดว่าเราอยากดำเนินการทำครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็พี่แซมมีอะไรจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยไหมครับพี่หรืออยู่ต่างประเทศไหมครับประเทศอื่นๆนะฮะว่าโครงการเนี้ยนะฮะได้พัฒนาเด็กใช่ไหมพี่ใช่ครับเด็กที่มีตัวอย่างสำคัญไหมครับน้องๆที่พี่พัฒนาเขาอะฮะมีที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงสำคัญมีก็ยกตัวอย่างใครบ้างฮะก็ยังมีท่านสมชายปีที่แล้วค่ะก็นะฮะก็อย่างเช่นก็มีเด็กปัจจุบันนี้เขาเป็นผู้บริหารครับบริษัทที่เนี่ยที่ตั้มนะฮะที่ว่าบริษัทอะไรคุณท
ทองเครือสมพลนะครับเคยเป็นเด็กโครงการมาก่อนนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็น CEO ของบริษัททุนประกันภัยจำกัดนะครับแล้วก็เป็นบริษัทหุ้นส่วนใน Air Asia ด้วยนะครับซึ่งเรามาคราวนี้เขาก็ได้มาให้ความร่วมมือให้ความสนับสนุนโครงการคือจัดเลี้ยงนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับน้องๆในบริษัทปัจจุบันนี้ให้เขาทราบว่าเนี่ยเขาผ่านการเข้าร่วมโครงการมาแล้วกลับมาแล้วปัจจุบันนี้เขาช่วยประเทศชาติพัฒนาประเทศชาติพี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนเขาอยากร่วมโครงการนี้สามารถสมัครได้ที่ไหนครับพี่ก็ถ้าเกิดที่อเมริกาเนี่ยนะฮะคือตอนนี้นะครับปรากฏว่าปีนี้ที่เราจัดเนี่ยก็มีทางเยาวชนทางยุโรปเข้ามาร่วมด้วยนะครับเดนมาร์กสวีเดนนะแล้วก็นอร์เวย์ปรากฏว่าเขาแบบชอบใจมากแล้วชอบพ่อแม่ก็เลยขอว่าอยากจะมาร่วมในครั้งต่อไปสมัครได้ที่พี่แซมเลยก็รัฐก็จะมีเราก็จะแยกนะฮะว่าแต่ละรัฐนะที่อเมริกาเนี่ยแล้วก็แต่ละรัฐเราจะมีตัวแทนนะครับที่แต่ละรัฐแต่ว่าบอกเบอร์ได้ไหมพี่เผื่อคนมาสมัครนะเบอร์พี่แซมหรือพี่เล็กถ้าเบอร์ที่อเมริกานะครับก็ใช้32เรียกโค้ดนะฮะ323 833 3723นะครับหรือว่าท่านที่อยู่ที่เมืองไทยก็ติดต่อคุณองค์อาจวังข้าหลวงที่องค์การเลยนะครับได้ครับก็0819141897ครับครับแล้วก็รายละเอียดให้โทรมาเรียนที่ก่อนครับได้ทั้งสองทางนะครับหรือจะอีเมลก็ได้หรือมาอีเมลที่ samswongs@hotmail.com นะครับเราจะมีรายละเอียดให้นะครับวันนี้ก็ได้ความรู้จากพี่ๆนะฮะอุตส่าห์มาเยือนเมืองไทยนะฮะแล้วกลับวันพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมครับกลับพรุ่งนี้ครับแล้วก็ผมก็ขอกราบคารวะพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะเข้าโครงการนะฮะเยือนแผ่นดินแม่ใช่ไหมอาจารย์อ้อนะฮะก็สมัครได้ที่พี่สุรศักดิ์วงข้าหลวงแล้วก็พี่วราพรวงข้าหลวงนะฮะแล้วก็อันนี้ในอเมริกาะฮะถ้าในประเทศไทยก็น้องชายพี่คุณสุรศักดิ์ค่ะพี่แซมเลยพี่สุรศักดิ์ก็คือพี่องค์อาจนะฮะที่บอกมือถือเมื่อกี้นี้นะฮะให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะเพราะโครงการนี้ก็จัดมาแล้ว20กว่าปีจัดมาเมื่อกี้เห็นพี่แซมบอก20กว่าปีเลยค่ะใช่นะฮะแล้วก็เป็นโครงการใหญ่ที่ได้รับความร่วมมือหลายประเทศเลยนี่ทางยุโรปด้วยทางฝั่งยุโรปด้วยช่วงนี้มีน้องๆที่อยู่ทางยุโรปค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมีแค่สหรัฐอเมริกาค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็มีทางเด็กๆที่อยู่ทางยุโรปก็อยากจะเดินทางกลับมาเยือนแผ่นดินแม่ด้วยก็เข้าร่วมโครงการมีปีนี้ก็ได้เดินทางเข้ามาร่วมโครงการด้วยอะค่ะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์นะฮะเพราะพี่ๆเขาคงถึงแล้วมั้งเนี่ยป่านนี้ยังค่ะท่าน14ชั่วโมงค่ะอาจารย์แล้วก็14ชั่วโมงถึงจะถึงสหรัฐอเมริกาค่ะก็สำหรับในส่วนการสัมภาษณ์ก็จบไปนะฮะแล้วก็เนี่ยผมขอตอบ SMS หน่อยนะฮะอาจารย์อ้อในบ้านมีเสาตกน้ำมันจะต้องทำยังไงดีต้องไหว้ยังไงคะเสาตกน้ำมันเนี่ยผมถือว่าพี่ตายนี่มีโชคดีมากค่ะเพราะถือว่ามีเติมน้ำมันได้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้เติมน้ำมันใช่ไหมเสาตกน้ำมันก็คือเหมือนกับแบบสมัยก่อนเขาก็จะบอกว่าคือดีน้ำมันไม่ดีไงไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่ไม่ใช่เอามาเติมน้ำเอามาเติมรถได้อย่างนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่น้ำมันแบบนั้นค่ะผมพูดว่าใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวผมจะเฉลยพี่ตายนะเสาตกน้ำมันเนี่ยนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าบ้านไหนมีเสาตกน้ำมันที่ไหลลงมามากนะฮะเป็นไม้หรือเสาที่เป็นไม้ที่ตกน้ำมันลงมามากก็มีลุกขเทวดาอยู่ลุกขเทวดาผู้ชายก็เรียกลุกขเทวดานะฮะผู้หญิงก็เรียกลุกขนางฟ้าลุกขเทวดาเนี่ยถ้ามีอานุภาพเยอะน้ำมันอันนั้นจะตกมาเยอะมากนะฮะถ้าเป็นลูกขนางฟ้าเขาเรียกผู้หญิงมีอานุภาพเยอะน้ำมันก็จะตกมาเยอะเพราะฉะนั้นเป็นสิริมงคลนะฮะข้อแรกนะฮะให้ไปเอาน้ำอบไทยเนี่ยนะฮะหาทองเปลวด้วยทองเปลวแท้เลยนะฮะเต็มแผ่นเลยก็ได้นะฮะ
แล้วก็เข้าตอกดอกมะลิขออาราธนาอัญเชิญท่านเลยค่ะนะว่าลูกขออัญเชิญพ่อลูกขเทวดาพ่อลูกขนางฟ้าในเสาตกน้ำมันอันเนี้ยคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัวนะฮะในบ้านทุกคนเลยนะฮะให้เรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาภป้องกันภัยอันตรายผู้ทำนองเนี้ยนะฮะแล้วก็หาผ้าสามสีมาพันไว้ค่ะนะฮะห้ามเอาตะปูไปตอกท่านนะจะมีโทษทันทีนะฮะเพราะถือว่ามีลูกเทวดาลูกนางฟ้าสถิตอยู่อย่าเอาตะปูไปตอกท่านเจ็บอาจารย์ท่านเจ็บแล้วก็ห้ามด้วยเป็นโทษทันทีนะฮะแล้วก็ปะพรมด้วยน้ำหอมนะฮะแล้วก็เอาเข้าตอกดอกมะลิบูชาท่านนะครับแล้วผ้าสามสีคาดท่านนะฮะแล้วก็ขอพรท่านนะฮะการขอพรท่านท่านชอบไข่ไก่ต้มไข่ไก่ต้มปอกเปลือกนะฮะสักห้าลูกสิบลูกก็ได้หรือจะถวายวันละลูกวันละลูกก็ได้ถวายพ่อลูกเทวดาพ่อลูกนางฟ้าเนี่ยในเสาตกน้ำมันเนี่ยนะฮะในตามตำราเขาบอกว่าเขาจะให้ผมเห็นเขียนไว้ในหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั้นนี่เอามาอ่านให้ฟังให้เลขไหมคะเขาให้ล่างให้ล่างให้เลขด้านล่างเขาเขียนไว้อย่างนั้นในตำราเขาเขียนอย่างนั้นนี่ผมมาอ่านให้ฟังนะค่ะนะเขาไม่ให้เลขด้านบนเขาให้เลขด้านล่างเขาเขียนไว้อย่างนั้นผมก็เลยมาอ่านเลขอะไรไม่ทราบนะฮะล่างก็มี2ตัวค่ะเอาล่างมี4ตัวได้3ตัวก็มีเขาเขียนอย่างนั้นค่ะนะฮะลองไปอ่านดูในตำราเสาตกน้ำมันของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านที่บ้านเก่าอ้อก็มีนะคะบ้านเก่าเป็นไม้ค่ะก็มีเสาตกน้ำมันแล้วก็ยายก็มานอนค้างค่ะก็เห็นเป็นผู้หญิงอะค่ะเห็นเป็นผู้หญิงมาเดินมาใช่ค่ะที่มีอานุภาพยายก็ไม่ค่อยจะกล้ามานอนเลยอะค่ะแต่ตอนนี้ย้ายบ้านมาแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเสาตกน้ำมันแล้วนี่คือวิธีการบูชาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เอาหมู3ชั้นก็ได้ค่ะนะครับถวายท่านหมูต้ม3ชั้นสักเลย6ขีดขึ้นไปเนี่ยนะฮะสักเลย5ขีดก็ได้6ขีด6ขีดต้มถวายท่านไปไข่ไก่ต้มนะฮะแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้นะฮะค่ะทำอย่างนี้ได้นะครับลองทำดูค่ะนะครับเป็นการถวายจะได้มีโชคมีลาภกันค่ะนี่ก็การบูชาคร่าวๆค่ะนะฮะเกิด6ธันวา34หน้าที่การงานความรักคุณเหมียวค่ะนะอันนี้6ธันวา34หน้าที่การงานหน้าที่การงานคุณเหมียวตอนนี้จะลังเจริญรุ่งเรืองเลยได้พ่อแก่พ่อฤาษีมาคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายมีอะไรทำบุญใส่บาตรหรือว่าภาวนาก็นึกถึงพ่อแก่พ่อฤาษีให้คุ้มครองป้องกันคุณเหมียวนะฮะส่วนความรักนี่กำลังลงตัวเลยนะฮะถือว่าดีทั้งหน้าที่การงานความรักดวงกำลังรุ่งโรจน์นะครับถือว่าดวงดีอยู่พยายามใส่บาตรถวายพ่อแก่หรือพระฤาษีที่คุ้มครองปกปักรักษาคุณเหมียวอยู่ก็จะดีนะครับSMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆ4642828นะครับ4642828นะฮะอาจารย์คะเรื่องหน้าที่การงานที่อาจารย์บอกว่าต้องมีพ่อแก่นี่ต้องทุกคนไหมคะไม่ฮะเฉพาะอันนี้สำหรับดวงคุณเหมียวอันนี้สื่อเฉพาะดวงคุณเหมียวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่หลักๆเนี่ยถ้าเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานพ่อแม่พี่น้องก็ต้องบูชาพระสยามเทวาธิราชทำบุญอุทิศให้ท่านหรือว่าขอพรอธิษฐานพระสยามเทวาธิราชและหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าการปล่อยเต่าไปซื้อให้ปล่อยให้เขาปลอดภัยก็จะเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะนะฮะปล่อยเต่าเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานไปเต่าจะได้ไม่เหม็นไงอาจารย์ใช่แล้วก็เรามีโลออนนะฮะที่จะเป็นสารส้มวันนี้ไม่ได้มานะครับเป็นสเปรย์ทำกลิ่นสารส้มปลูกเสกแล้วนะฮะนะฮะนะครับน้ำขำไปทำงานสิวันนี้น้ำขำกินทั้งวันเลยนู่นไปทำงานไปหาท่านผู้ชมนู่นเร็วน้ำขำกินทั้งวันเลยเนี่ยเร็วไปสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะเสริมดวงช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้พฤหัสถึงวันพุธหน้านะครับก็ขอให้เอาที่ผมเห็นในนิมิตน่ะก็เอาแตงโม
งโมสักลูกหนึ่งนะฮะผ่าครึ่งเลยนะฮะแล้วก็เอาพวกเขาเรียกว่าพวกไส้กรอกนะฮะแล้วก็สัก3อันละกัน3ชิ้นละกันนะฮะไปถวายนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านท่านนะฮะที่ท่านเคารพบูชาได้ทุกได้กับพ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะอธิษฐานเรื่องการเงินการงานความรักและน้ำเปล่าสักขวดหนึ่งด้วยนะครับก็จะทำให้การเงินการงานความรักนะฮะของท่านดีนะฮะมีโชคลาภนะฮะขอพรเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขามีแตงโมเขียวด้วยนะคะอาจารย์แตงโมเหลืองอะค่ะได้เลยได้ทุกแตงโมเลยแตงโมไหนก็ได้ใช่ไหมคะครับได้ทุกแตงโมเลยนะฮะค่ะเดี๋ยวจะต้องร้องเพลงแตงโมแตงโมไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมฮะโอเคก็เอาพี่บูลินส้มกล้วยกล้วยกล้วยค่ะพี่บูลินอังคาร10สิงหา19ปีมะโรงการเงินและโชคลาภครับการเงินพี่บูลินดีอยู่แต่โชคลาภนี่ก็50 50นะฮะขอพรพ่อกุมภันเอานะฮะพ่อกุมภันก็จะให้เกี่ยวกับโชคลาภดีนะครับนะฮะโชคลาภนะฮะอธิษฐานใส่บาตรนึกถึงพ่อกุมภันบ้างนะฮะก็มีโชคลาภอะไรก็พี่บูลินก็ส่งข่าวมาให้ที่ผมนะฮะผมก็จะได้รับอานิสงส์จากพี่บูลินไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวนะครับมองผมขอรับแต่ลาบก็ได้นะฮะโชคพี่บูลินเอาไปแล้วกันขอข้าวเหนียวด้วยค่ะผมขอลาบแล้วกันขอข้าวเหนียวอะค่ะอย่างอื่นก็นะฮะส้มตำด้วยก็ดีค่ะน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆผมก็ตอบไปเรื่อยๆนะฮะถ้ามี SMS เข้ามาถ้าไม่ทันใน SMS นะครับก็โทรเข้ามือถือผมนะฮะ0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991นะฮะต่างประเทศเราพูดคุยกันได้เลยนะฮะพี่ต่อนะฮะท่านผอ.ช่อง8ท่านก็จัดเบอร์ไว้1800นะฮะไม่ทันแล้ว3155145ค่ะแล้วก็1800694545ผู้สงสัยอ้อบอกผิด1800852530ค่ะแล้วก็1800694545ค่ะแล้วก็สำหรับ02นะฮะค่ะ9423319อันนี้ไม่ฟรีนะฮะคุยกันปกตินะฮะในประเทศไทยค่ะครับก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานที่ขึ้นภาพให้เรานะฮะค่ะแล้วก็ก็เป็นเรื่องราวที่ SMS มาอีกแล้วคุณบุรินทร์จะตอบก่อนดีกว่าตอบแล้วค่ะอาจารย์อําเล่นค่ะเรื่องโครงการเยือนแผ่นดินแม่ค่ะเป็นโครงการอ้อถือว่าเป็นโครงการที่ดีสำหรับเด็กๆที่ไปเกิดแล้วก็ใช่ค่ะที่เติบโตในต่างประเทศเพราะว่าตอนที่เราได้เดินทางไปที่อเมริกาเนี่ยเราก็ยังสงสัยว่าเขาจะกลับไปทำไมแล้วเขาใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะต้องกลับไปที่อเมริกาเขาใช้ระยะเวลาของโครงการนี้เดินทางมาที่เมืองไทยเนี่ยประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วก็ได้เข้าเยี่ยมชมเข้าสักการะแล้วก็ได้เข้าไปร่วมพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เข้าไปดูสถานที่ต่างๆนะคะมีหลายๆท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็มีเหมือนกับมีชื่อเสียงอะค่ะก็คือมีเมื่อปีที่แล้วจะมีน้องแอลลี่ค่ะที่เป็นแคลนยูนิเวิร์สนะคะอาจารย์ที่ได้มีโอกาสอาจารย์เอได้มีโอกาสไปเจอมาค่ะที่ตอนที่เราอยู่ที่อเมริกาค่ะอาจารย์เอท่านได้เจออาจารย์เอเจออะไรสักยันสักยันพระแม่ธรณีนะฮะสักยันพระแม่ธรณีเพื่อความร่ำรวยสิริมงคลค่ะลาบนะฮะค่ะแล้วก็น้องแอลลี่ก็ได้มีโอกาสอยู่ในได้มีโอกาสมาเยือนแผ่นดินแม่เมื่อคราวที่แล้วค่ะไม่ได้6ปีนี้ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ไปพบกันกับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ที่อเมริกาแล้วน้องอลิก็ได้สักยันให้ท่านอาจารย์เอสักยันด้วยค่ะก็จะมีหลายๆท่านเป็นสิริมงคลผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่นผมก็ทำพิธีให้ทุกท่านเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะแล้วก็จะมีเดี๋ยวผมตอบ SMS ก่อนดีกว่าอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยครับว่าแฟนผมคบกับคนอื่น อยู่ไหมเขาเกิด27กันยา33 อันนี้บอกไม่ได้ครับบอกว่ามีปัญหากันแน่นอน ใช่ไหมฮะ ก็เอาบอกวิธีเสริมดวงดีกว่า นะฮะเสริมดวงก็ค
ุณเก้าใช่ไหมคุณเก้าหรือคุณเก่าก็ไม่รู้นะฮะที่ส่ง SMS มาก็คือให้เสริมดวงก็คือพยายามหาพระฤาษีหรือเสด็จพ่อเราห้าติดตัวไว้นะฮะแล้วก็ทำบุญอธิษฐานให้กับชื่อนามสกุลแฟนนั่นแหละค่ะนะใส่บาตรไปชื่อนามสกุลแฟนหรือภาวนาชื่อนามสกุลแฟนนะครับก็จะช่วยได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับนี่พ่อแม่พี่น้องที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยมีเรื่องที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะที่มาบ้านผมเนี่ยบางทีสามีทิ้งบ้างนะฮะแล้วก็แฟนไม่รักนะฮะผมก็ทำพิธีเริงลงนะหน้าท้องให้ที่หน้าผากลงที่ศีรษะให้ต้องไปถามเอาเองนะฮะปรากฏว่ากลับกันมาหมดเลยแล้วก็บางท่านเนี่ยจากแฟนทิ้งตอนเนี้ยแฟนกลับมาแล้วก็ไปมีแฟนมีกิ๊กอีกเยอะแยะเลยมันเป็นความเชื่อแต่ไม่ใช่เรื่องดีนะคะก็ผมจะทำเฉพาะคนที่เขาทุกข์จริงๆถ้าไม่ทุกข์ผมก็ไม่ทำให้แล้วก็เป็นคู่กันจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์ต้องดูด้วยต้องตรวจด้วยว่าต้องตรวจด้วยว่าบางคนผมก็ไม่ช่วยนะเพราะเอาจะเอาไปหลอกลวงเขาผมก็ไม่อยากจะทำนะฮะผมวิชานี้เป็นวิชาของเขาเรียกว่าบารมีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกท่านเก่งวิชาหน้าทองหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกหลวงพ่อจงเก่งวิชาหน้าทองแล้วผมเป็นคนคนนึงแหละที่เคารพศรัทธาในหลวงพ่อจงพักเครื่องผมก็จะใส่หลวงพ่อจงไว้นะฮะหลวงพ่อจงหลวงพ่อปานบ้างพ่อเนียมวัดน้อยบ้างหรือพ่อโหน่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นพระเครื่องที่ผมเคารพบูชานะฮะที่จะเสริมสิริมงคลให้กับพ่อแม่พี่น้องนะฮะอาจารย์คะแล้วจริงไหมคะถ้าเกิดว่าอยากเป็นคู่กันต้องไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นจริงไหมคะอยากเป็นก็มีส่วนเงี้ยฮะทำบุญคู่กันก็จะได้โกมลิไงเคยได้ยินมันก็เป็นต่างภพชาติด้วยมั้งคะอาจารย์เหมือนสมมติว่าถ้าชาติที่แล้วเราเหมือนกับว่ามีการอธิษฐานจิตว่าเราจะต้องการอยู่กับคนคนนี้ค่ะก็ทำบุญทำบุญร่วมกันทำบุญร่วมกันก็จะได้เกิดมาร่วมกันอีกแล้วถ้าเกิดมันเป็นแรงอธิษฐานที่แบบว่าเหมือนกับฝังใจอย่างเงี้ยค่ะเป็นความโกรธอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะติดประชาตินี้ไหมคะอย่างเมื่อคืนเนี่ยที่ดูแบบว่าได้มีโอกาสดูสองหัวใจนี้เพื่อเธอค่ะมันเป็นเหมือนกับว่าการอธิษฐานจิตตั้งแต่ชาติภพที่แล้วค่ะมาถึงชาติปัจจุบันนะคะมันเหมือนกับว่าการแก้แค้นอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ว่าก็จริงๆเนี่ยเวรกรรมเนี่ยเวรกรรมในหลักพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็มีจริงแน่นอนนะฮะเมื่อเมื่อบุญส่งผลทำให้เรามีความสุขกรรมส่งผลทำให้เรามีความทุกข์ความทุกข์เนี่ยพ่อแม่พี่น้องอาจจะสังเกตได้ว่าที่เราทุกข์เพราะว่าเรายากจนหรือว่าเราคนรักทิ้งไปหรือว่าเราป่วยเป็นมะเร็งเป็นตับเป็นไตเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดจากบุญจากกรรมที่เราทำมาแต่อดีตทั้งนั้นในหลักพุทธศาสนาเนี่ยเขามีการเวียนว่ายแต่เกิดแล้วไม่ได้เกิดชาติเดียวจบเราอาจจะเกิดมาเป็นแสนๆเป็นล้านๆชาติลองคิดดูว่าถ้าเราทำกรรมชาติละหนึ่งคนเนี่ยกลับมาเป็นแสนๆเป็นล้านๆคนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจะรับไหวไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถือว่าทำบุญหนีกรรมการทำบุญหนีกรรมเนี่ยก็คือเราก็สวดมนต์ภาวนาหรือสังฆทานทำบุญอะไรที่ได้ทุกเชื้อชาติศาสนาเนี่ยทำบุญหนีกรรมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำหนีกรรมไม่ทันมันเหมือนหมาวิ่งไล่ถ้าหมาวิ่งไล่ทันมันก็งับเราเราก็ป่วยไปด้วยแล้วก็เจ็บไปด้วยทีนี้ผมอดีตเนี่ยผมได้ทำชุดแก้กรรมขึ้นมานะฮะชุดแก้กรรมขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็พัฒนาเป็นกำไรล้างกรรมนะฮะทำเพื่ออะไรทำเพื่อบางท่านหนีไม่ออกไงเจ้ากรรมมันตามมาทันก็ป่วยวิ่งไม่ทันใช่ไหมฮะเมื่อป่วยเนี่ยเขาไปรักษาโรงพยาบาลแล้วไม่หายเขาก็มาหาผมนะฮะบางคนโดนไสยศาสตร์บ้างบางคนโดนคุณใสบ้างบางคนป่วยเชาะผีสิงบ้างเจ้ากรรมในเวรบ้างเขาก็มามาให้ผมแก้ไขนะก่อนมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มาหาผมเนี่ยเขาไปมาทุกทิศแล้วค่ะไปมาทุกสำนักแล้วเขาไม่หาย
บางคนหมดเงินเป็นล้านล้านนะอย่างเคสตัวอย่างเลยอาจารย์หมอต่อกับอาจารย์จินเนี่ยหมดไป3ล้านแล้วก่อนจะมาหาผมนะฮะพี่จินเนี่ยเขาโดนพญานาคแฝงนะฮะตามล่าอยู่เจ้ากรรมเก่านะฮะเขาก็มาทีนี้หน้าที่มาหาผมใครมาหาผมเนี่ยผมส่งดวงวิญญาณอย่างเดียวเลยนะฮะขอบารมีพระพุทธเจ้านะฮะแล้วเบื้องบนทุกองค์เลยส่งดวงวิญญาณนะฮะถ้าเป็นพญานาคก็ส่งท่านไปเกิดภพภูมิที่ดีถ้าเป็นพวกผีปอบหรืออะไรเนี่ยเราก็ส่งท่านไปเกิดภพภูมิที่ดีให้เกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาไปเขาจะได้แฮปปี้นะฮะมีความสุขถ้าเกิดต่ำกว่าถ้าไปไล่เขาเนี่ยไล่อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ไล่อย่างเดียวเขาออกไปข้างนอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาสิงคนอีกเราต้องทำพิธีส่งดวงวิญญาณไปเลยนะก็การส่งดวงวิญญาณผมเนี่ยผมจะใช้วิชาบาทาบำบัดเนี่ยแตะที่หลังนะฮะอุทิศดวงวิญญาณให้ไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาโดยขอบารมีพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับแล้วก็สำหรับชุดแก้กรรมเกิดกำไรล้างกรรมเนี่ยก็ใส่ติดตัวไว้เพื่อให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยที่เขาจะวิ่งเข้ามาหาตัวเนี่ยเพราะในกำไรมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะได้อุทิศให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะก็ประสบการณ์นะฮะจากชุดแก้กรรมกับกำไรล้างกรรมเนี่ยหรือวัตถุมงคลผมทุกชนิดเนี่ยไปเทสกับคนป่วยก่อนนะฮะคนป่วยที่มาเนี่ยส่วนใหญ่มาบ้านผมนี่มาป่วยทั้งนั้นเลยเขาหายดีนะฮะเมื่อหายดีแล้วก็บอกกันปากต่อปากไปนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้กระทำกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่ผมปลูกเสกไปสนีเนี่ยนะฮะผมขอพระพุทธเจ้านะฮะป้องกันเพียรอันตรายทุกชนิดเลยนะครับทุกชนิดไม่ว่าในอนาคตจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรนะฮะลองท่านลองติดตัวอยู่นะฮะแม้กระทั่งวัตถุมงคลลูกแก้วมหาเศรษฐีเนี่ยเราเอาไปแจกที่ค่ายทหารค่ายจุฬาภรณ์นะฮะผมได้มีโอกาสนะฮะได้รับความเมตตาจากท่านผบ.ค่ายจุฬาภรณ์ไปทำพิธีตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณที่ค่ายจุฬาภรณ์จังหวัดนราธิวาสผมก็นำลูกแก้วมหาเศรษฐีไปแจกพ่อแม่พี่น้องทหารทุกท่านก็แจกให้พี่แม่บ้านทหารที่เขาขับรถไปนะฮะไปมอบหมายจากท่านผบ.ค่ายไปดูที่โรงพยาบาลไปให้กำลังใจพ่อแม่บ้าน13คนก็ถูกกดระเบิดนะระเบิดทั้งคันเลยรถบัสทั้งคันเลยเผอิญพี่คนนี้เขามีลูกแก้วผมอยู่ที่ผมไปแจกเขาก็ไม่เป็นอันตรายเลยแล้วเขาก็บอกถูกหวยมา5งวดซ้อนด้วยนะฮะแล้วก็ผมก็ลงมือถือไว้เข้าในประสบการณ์นะฮะ www.aethertip.com นะเข้าไปดูนะฮะลูกแก้วมหาเศรษฐีก็ส่วนใหญ่คนก็เอาไปเล่นทางโชคทางลาภนะฮะแล้วก็ทางเสน่ห์ครอบจักรวาลทุกเรื่องเนี่ยเอาไปทำน้ำมนต์ไปทำน้ำมนต์ก็ได้ด้วยแล้วก็ไปวางในพานแก้ห่วงจุ้ยที่บ้านก็ได้ด้วยนะครับหลายเรื่องนะครับเข้าไปดูรายละเอียดแล้วกันคุณน้ำช่วงนี้โดนผีอำค่ะผีอำผีอำบ่อยมากเห็นเป็นคนเลยเห็นไม่คนเลยจะทำยังไงดีคะทำบุญให้แล้วก็ยังโดนอำอยู่ค่ะผีอำค่ะถือว่าอันตรายกว่าคนอำนะ คือถ้าคนอำเนี่ยก็ยังปลอดภัย แต่ถ้าผีอำเนี่ยเขานั่งทับเลยค่ะผีอำนี่มีหลายลักษณะนะฮะลักษณะแรกเกิดจากเจ้ากรรมในเวรเก่าเราค่ะเขาก็มาทับเราเพื่อให้เราขอบุญถ้าเกิดจากเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ขออุทิศบุญกุศลเลยว่าขอนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็บุญกุศลในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยให้ท่านที่มานั่งเนี่ยทับในตัวเราเนี่ยหรือท่านที่กำลังมาอำอยู่เนี่ยให้โมทนาบุญทั้งหมดด้วยนะครับก็ทำแค่นี้ท่านโมทนาบุญท่านก็ไป อีกกรณีหนึ่งนะครับเขาก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเราอาจจะทำอะไรไม่ถูกไม่ควรในบ้านหลังนั้นไม่ใช่ผีใช่ไหมฮะเขาก็มาทับเหมือนกันเป็นเทวดาแล้วค่ะคือทำให้เราทำให้ถูกก่อนเขาถึงจะปล่อยค่ะนะฮะแต่กรณีนี้เกิดจากกรรมเก่าคุณน้ำค่ะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนผมก็บอกวิธีแรกไปแล้วนะฮะแล้วขอให้ไปทำเพิ่มสังฆทานถังหนึ่งนะแตงโม2ลูกถวายหลวงพ่อไปเลย
อุทิศให้กับพี่ผีที่มาอำตัวนะฮะให้โมทนาไปไปถวายหลวงพ่อเลยเขาขอนี่ผมสื่อแล้วเขาขอแตงโม2ลูกนะถวายพระแล้วก็สังฆทาน1ถังถวายพระนะครับคุณน้ำก็ลองทำดูนะครับนะฮะผมสื่อให้เรียบร้อยแล้วลองทำดูนะฮะว่าได้ผลประการใดก็มาพูดคุยกันนะฮะมาบอกเล่าให้ฟังนะครับสำหรับ SMS อ้าวแล้วมีคาถาอีกคาถาหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิพ่อแม่พี่น้องสามารถท่องคาถานี้ได้เรื่อยๆนะฮะบางท่านท่องเป็นวันเป็นคืนเลยเรียกเงินนะฮะแก้กรรมด้วยสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆได้เลยหรือว่าถ้าค้าขายเนี่ยไม่ว่าค้าขายอะไรเราก็ท่องสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะอนัตตาอนัตตาขายเกี้ยงๆพูดปิดท้ายอย่างนี้เลยเป็นคำของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกอนัตตาอนัตตาขายเกี้ยงๆของจะได้ขายหมดนะฮะจากคนที่เขาเดินผ่านไปเขาจะได้วกกลับมาซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะฮะค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินลูกศิษย์ที่อาจารย์เอได้เคยทำพิธีแก้กรรมให้เขาค่ะที่โดนปอบเข้าค่ะแล้วเขาก็ได้มาบอกว่าเหมือนกับคืนวันนั้นเนี่ยคือเขาเห็นแบบปอบเป็นตัวเป็นคนเหมือนที่ SMS อันนั้นคืออย่างนี้อาจารย์อ้อผมบอกพี่เขาแล้วว่าแต่เขาก็ต้องคาถานี้นะคะปอบเขามาสิงอยู่ค่ะตกกลางคืนเขาก็เห็นของเขาเองเลยค่ะก็แสดงว่าผมไม่ได้พูดผิดเขามาเขาแบบใช่ไหมฮะหน้าตาตื่นเลยค่ะว่าแบบอาจารย์เห็นเป็นตัวเลยอ่ะเป็นปอบเลยอ่ะก็แบบพวกเราก็แบบว่าฮะจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยคือผมเนี่ยใครมาผมพูดตรงอยู่แล้วค่ะคือไม่อ้อมพร้อมไม่อ้อมพร้อมเขาก็ได้ท่องคาถาจักรพรรดิเขาบอกเขาได้ท่องคาถาจักรพรรดิแล้วสักพักก็ช่วยได้ระดับนึงนะเพราะว่าจริงๆต้องเป็นสังฆทานให้เขาค่ะนะฮะคาถาจักรพรรดิเนี่ยมันเป็นคาถาของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วท่องไปเพื่อป้องกันตัวเนี่ยคุณน้ำก็ท่องคาถานี้ได้แต่ว่าเราต้องตัดต้นเหตุก่อนต้นเหตุเขาต้องการอะไรล่ะเจ้ากรรมในเวรที่เขามาหาเราต้องการอะไรอย่างคุณน้ำเนี่ยเขาต้องการแตงโม2ลูกสังฆทานให้เขาถังหนึ่งเขาจะไปผุดไปเกิดทันทีใช่ไหมฮะหรือว่าพี่ที่เขาโดนปอบสิงใช่ไหมฮะก็ท่องคาถากันตัวดีแล้วแต่ก็ควรจะสังฆทานบ่อยๆให้เจ้ากรรมในเวรเขาเขาก็จะได้อโหสิกับเรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆนะฮะก็มาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะฮะแล้วอย่างคนที่เขาเห็นแบบเห็นวิญญาณบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาดีหรือไม่ดีอะคะบางคนก็ดีบางคนมีเซนส์ไงเห็นแล้วก็พูดคุยกันเขาก็อาจจะมาสื่อเป็นญาติพี่น้องมาสื่ออาจจะให้เราทำบุญอะไรก็ให้เขาตรงเขาอาจจะสอนไงเป็นพรหมเป็นเทวดาเขาลงมาสอนก็ได้แต่บางคนเป็นเจ้ากรรมในเวรที่เป็นญาติพี่น้องเราก็ต้องอุทิศบุญกุศลว่าขอให้ดวงวิญญาณทุกท่านเนี่ยที่มารอรับบุญกุศลเราเนี่ยโมทนาบุญทั้งหมดด้วยในอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยหรือบุญกรรมฐานเนี่ยที่เราปฏิบัติมาเนี่ยให้โมทนาบุญทั้งหมดด้วยเขาก็จะรับบุญแล้วเขาจะแวบไปเลยหายไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีทางออกนะฮะบางทีมีความทุกข์ในใจนะครับก็ออกทางเข้าไงฮะอาจารย์ถ้าไม่มีทางออกก็ออกทางเข้าออกทางเข้าค่ะอันนี้ก็จบไปอย่างนี้ใช่ไหมนะก็ผมยินดีนะฮะยินดีให้คำปรึกษาหารือนะครับเพราะผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยนะครับก็เป็นเราคนไทยอ่ะคนไทยก็ต้องรักกันนะครับเราต้องช่วยกันค่ะช่วยเหลือกันนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนไทยทุกคนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมีความคนไทยเนี่ยฮะจะมีความจงรักภักดีกับชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะนะฮะแล้วเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความจงรักภักดีกับชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็ดูแลพ่อแม่ค่ะนะฮะที่เป็นพระอรหันต์ในบ้านแล้วก็ทำบุญบ้างกฐินบ้างพระป่าบ้างทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหรือลูกหลานพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะครับค่ะเรามีลูกหลานเราก็พยายามไปวัดเอาลูกหลานไปวัดให้ปลูกฝังแต่ต้นๆค่ะใช่ไหมฮะไปวัดไปทำบ
บุญเนี่ยอาจารย์ใช่เพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าออกมาแล้วมาไม่พาปลูกฝังไปทำสมาธิในวัดดีทุกที่เลยใช่ค่ะนะฮะทุกที่เลยพาไปวัดแต่ต้นเขาก็จะได้ซึมซับเกี่ยวกับเรื่องของการทำดีมีศีลธรรมที่ดีใช่ค่ะนะฮะไม่ใช่ออกมาปึ๊บพาเดินห้างเข้าถับเข้าผับเลยเข้าเทคเลยดังไว้อาจารย์หรือว่าอันนี้ก็ไม่ได้เราก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆไงคะอาจารย์ปลูกฝังเลยนะฮะเพราะว่าถามว่าไปวัดเพื่อให้รู้ว่าเมืองไทยมีวัดวาอารามสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะฮะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับสาธุค่ะอาจารย์นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องถามว่าประโยชน์เกิดกับพ่อแม่พี่น้องเองนะถ้าพ่อแม่พี่น้องพาลูกๆหลานๆเข้าวัดเขาก็จะมาดูแลพ่อแม่พี่น้องยามพ่อแม่พี่น้องแก่ชราหรือเจ็บป่วยนะฮะเราก็ปลูกฝังตั้งแต่เนิ่นนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะฮะขอพ่อกุมภันนะฮะจงดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องที่ชมช่อง8ทีวีพูดได้นะฮะของพี่ต่อนะฮะรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะหรือเข้า www.thaitv8.com ของพี่ต่อเนี่ยนะฮะนะฮะถ้าดูไม่ทันเข้า Google เลยพิมพ์รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับขอพ่อกุมภันให้พ่อแม่พี่น้องที่ชมช่อง8ทีวีพูดได้นะฮะและทุกๆรายการเลยร่ำรวยหมดหนี้หมดสินมีความสุขความเจริญแฮปปี้นิวเยียร์ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์ลูกดังคำตาทิพย์กราบลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่พุธหน้าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะสามพุทธศ